มันคนเสนอเองว่ามันขัดขังเมืองใช่ขัดเมืองก็ไม่ได้ต่อขยายโรงงานเป็นประเภทที่3คุณทำผิดคุณทะลุไม่ได้คุณต้องรู้ไงครับคุณต้องรู้ชื่อตรงนี้เราไม่รู้ไงว่ามันมีใครทางอุตสาหกรรมเราไม่รู้เลยไงไม่ถ้าขัดที่บริษัทอนุญาตไม่ได้อยู่แล้วเคารพมติสัญญาประชาคมกับเรานั่นทำสัญญาไปทำไมจริงไหมพวกเราเราได้เชิญไม่เกี่ยวสารกันจังหวัดนะอันนี้เป็นขั้นตอนที่เขาทำได้ที่เขียนด้วยประชาชนทำผมขออนุญาตนิดนึงนะเข้ามาหน่อยครับเข้ามาที่16ผมว่าได้รับหนังสือเป็นตัวแทนของประชาคมแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคนที่16ต่อไปเราก็ได้ทำหนังสือกันครับผมในนามตัวแทนพี่น้องตำบลเกวียนหาแล้วครับผู้ใหญ่ท่านจากผู้ใหญ่บ้าน16ได้เราจะเป็นสีเขียวแล้วครับแล้วตรงที่ตั้งของในส่วนของโรงงานก็เป็นสีเขียวไอโซนสีเขียวเนี่ยก็ไม่สามารถจะทำโรงงานได้ก็เป็นเขตที่อยู่อาศัยของพวกเราอยู่ครับนี่คือสิทธิของชุมชนพวกเราคุณมาอาศัยอยู่คุณต้องทำตามของเราไม่ใช่คุณพี่น้องชาวตำบลเป็นหักพิรักเมื่อวานนี้ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บอกว่า700กว่าเพราะวันนี้เอาซะอีกทีนะครับยอมเสียเวลาไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวก็ไปเซ็นนะครับเดี๋ยวหมดเลยนะครับทั้งหมู่บ้านนะครับไม่ต้องไปเอารอบโรงงาน500แล้วก็อากาศมันไปทั่วไปถึงตาดด้วยนะครับก็ให้กำนันส่งให้ทางไปเข้าพื้นที่ของรัฐบาลก็มีหน้าที่ลงไปประชุมทั้งที่อึดอัดเหลือเกินไม่อยากประชุมก็ต้องจัดเพราะเป็นหน้าที่สองภาคนะครับต้องเข้าใจเลยนะครับไม่ได้กันแกล้งแต่ว่าต้องทำตามหน้าที่ถ้าไม่ทำบริษัทก็ฟ้องคนนี้อีกนะครับ